ทางด้านของกตป.นะครับได้มีการจับมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและก็ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของกสทช.มีการเน้นนะครับเรื่องของการส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้บริโภคให้เกิดความเท่าทันรู้เท่าทันสื่อและก็มิจฉาชีพอย่างมีประสิทธิภาพครับที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาอำเภอเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับขอไปครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางด้านของสมาคมผู้บริโภคนักวิชาการผู้นำชุมชนนักเรียนนักศึกษากลุ่มเปราะบางภาคใต้ประชาชนและก็สื่อมวลชนนะครับกว่า100คนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของกสทช.สำนักงานกสทช.และเลขาธิการกสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี2565ซึ่งเขาจัดขึ้นมาทั้งหมด5ครั้งครับใน5ภูมิภาคทั่วประเทศครับสำหรับการประชุมดังกล่าวค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามประเมินผลที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการนำเสนอข้อเสนอแนะและเป็นภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของกสทช.ให้แก่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และนำเสนอผลรายงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันสื่อและมิจฉาชีพอย่างเช่นแก๊ง call center การโฆษณาเกินเวลาที่กสทช.กำหนดทั้งในสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ครับปัญหาด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่มีปัญหาและการเก็บค่าบริการเกินจริงหากผู้บริโภคนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกล่อลวงนะครับจากกลุ่มมิจฉาชีพในด้านวิทยุด้านโทรทัศน์และด้านโทรคมนาคมสามารถแจ้งได้ที่กสทช.ครับสายด่วน1200แล้วก็ที่เว็บไซต์ของกสทช.หรือว่าแคทบอร์ดนะครับน้องสายลมได้ทันทีครับ